อ้าวไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับอันนี้ไม่แน่อนาคตก็อาจจะน่ารักแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นหนุ่มที่คลั่งรักของปี2021เลยก็ว่าได้ตรงๆกิจสกรนะฮะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คบกับลูกสาวของพี่บาสสมรักคำสิงนะฮะหรือว่าน้องเบสรักวณีนะครับก็หวานแบบต่อเนื่องหวานถึงขนาดว่าที่บ้านของคำสิงเนี่ยรักตรงๆทุกคนขนาดแม่บอกอยากได้ตรงๆเป็นลูกเขยเลยคุณนี่เรียกว่าไฟเขียวสอบผ่านฉลุยไปเลยนะคะเพราะว่าใครๆเห็นแล้วก็ต้องรู้เลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาอินเลิฟเหลือเกินสุดๆขณะที่พี่ป๋าสมรักนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อด้วยว่าตรงๆเนี่ยเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งของบ้านนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของพี่ป๋าสมรักกันก่อนว่าเขาเนี่ยชื่นชมตรงๆออกสื่อยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นไปฟังความรู้สึกของหนุ่มตรงๆค่ะหลังจากที่ได้รับความรักจากบ้านของแฟนสาวอย่างเบสเนี่ยขนาดนี้รู้สึกไงบ้างไปฟังค่ะทุกวันนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกชายคนนึงทุกอย่างมันก็อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันนะครับเบสเขาก็โตแล้วก็ให้เขาตัดสินใจโดยเบสก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเราผู้เป็นพ่อเราก็เห็นลูกๆเห็นคนในครอบครัวมีความสุขเราก็ดีใจคือเวลาคบกันแล้วเนี่ยหน้าที่การงานหนุนกันทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณบ้านคำสิงไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อหรือว่าแม่หรือว่ายายครับหรือว่าน้องโบ๊ทด้วยให้การต้อนรับเราเนี่ยเป็นอย่างดีเหมือนเราไปเป็นลูกชายเขาคนนึงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกกับเขาเหมือนพ่อแม่แท้ๆเลยนะครับเหมือนยายแท้ๆผมจะดูแลลูกสาวเขาผมอยากทำให้เต็มที่อะไรที่มีความสุขผมก็จะมอบให้หมดไม่ใช่แค่ตัวน้องเบสแต่ว่าเป็นทั้งครอบครัวของคำสิงเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้เสมอครับสิ่งหนึ่งที่เขามอบให้เราคือความไว้ใจคือความรักเราก็ต้องมอบให้เขากลับไปณปัจจุบันเนี่ยผมก็อยากทำให้มันเต็มที่และทำให้มันดีที่สุดก็เท่านั้นเองโอ้ยหวานหวานหวานหยดย้อยหวานจนแบบว่าผมให้ตรงๆเป็นไอดอลเลยอ่ะนี่ไอดอลของผมเลยนะฮะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่กับปัจจุบันดูแลให้ดีที่สุดทั้งดูแลน้องเบสนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวคำสิงเขาใช้คำนี้เลยนะนะจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้แต่ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการคบหาดูใจกันที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยแล้วก็ทางบ้านเนี่ยรับรู้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับตรงๆครับโอ้ไม่ใช่แค่ทางบ้านรับรู้แหละทั้งประเทศรับรู้เลยอ่ะโอ้แล้วก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้าตามตรอกออกตามประตูตลอดเลยที่พี่คิวบอกแล้วก็รักไม่ใช่แค่รักสาวเบสแต่ว่ารักทุกคนในครอบครัวคำสิงเลยเอาเป็นว่าเรารอดูภาพหวานๆแบบนี้ออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะ